พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเตียงความดันลบเพื่อการแพทย์โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนผ่านสารคัดหลั่งจากการไอและจามทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้ามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้สูงเตียงความดันลบถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงลดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับ iTab และ P-Tech สวทช.พัฒนาเตียงความดันลบเพื่อการแพทย์มีลักษณะเป็นกล่องใสเจาะรูโดยรอบสำหรับทำหัตถการและติดตั้งเครื่องกำเนิดความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายในเตียงไหลออกสู่ภายนอกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเตียงความดันลบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงโดยไม่มีเสียงรบกวนและสามารถเพิ่มฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกรอบเตียงนอกจากใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในยามปกติแล้วในยามวิกฤตที่ห้องความดันลบมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยยังสามารถใช้ทดแทนห้องความดันลบเพื่อแยกผู้ป่วยออกมารักษาเป็นรายบุคคลได้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีโดยสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000